ารึกความเป็นไทยเคยได้ยินสำนวนเหมือนกันอย่างกับแกะไหมคะเชื่อว่าใครที่เคยได้ยินก็ต้องเข้าใจว่าแกะในที่นี้หมายถึงสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกันเลยนำมาใช้เปรียบเทียบกับอะไรก็ตามที่มีลักษณะคล้ายกันว่าเหมือนกันอย่างกับแกะแต่จริงๆแล้วแกะในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสัตว์แต่หมายถึงการลอกลายแกะสลักลวดลายหรือแกะออกมาจากพิมพ์เดียวกันจึงเหมือนกันมากจนแทบจะหาความแตกต่างไม่ได้ซึ่งก็บังเอิญไปคล้ายกับสำนวนเหมือนกันราวแพะกับแกะซึ่งหมายถึงเหมือนกันราวกับสัตว์2ชนิดนี้ที่ดูเผินๆคล้ายคลึงกันด้วยคำและความหมายที่ใกล้เคียงจึงอาจทำให้สับสนได้และนี่คือจารึกความเป็นไทย